มีทางบ้านถามมาว่าส่วนตัวเป็นคนมีนิสัยลังเลสงสัยทำอย่างไรจะลดความลังเลสงสัยได้คะคุณโยมบางทีมีลังเลสงสัยแล้วบางทีก็เป็นลักษณะลังเลตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอายังไงดีเนี่ยนะลักษณะเชิงวิตกกังวลบ้างอะไรบ้างเนี่ยวิธีการที่จะช่วยได้คือว่าเอากระดาษมาแล้วเขียนลงไปคนที่ชอบลังเลวิตกตัดสินใจไม่ได้มักจะคิดวนๆพอเอากระดาษมาแล้วเขียนลงไป1 2 3 4 5เหตุผลที่ควรทำไม่ควรทำควรจะเอายังไงมีข้อดีข้อเสียอย่างไรพอเขียนลงไปแล้วมันจะเป็นการลำดับความคิดของเราจัดระเบียบความคิดเสร็จแล้วเนี่ยเราพิจารณาอ่านทบทวนดูเราจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมที่เราจะต้องตัดสินใจถ้าความรู้ไม่พอก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเดี๋ยวนี้แหล่งข้อมูลมีเยอะนี่ใช่ไหมทั้งใน Google ก็ได้ใน ChatGPT AI ก็ช่วยเราให้ข้อมูลได้อีกเนี่ยพอได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นมาเพียงพอแล้วก็ตัดสินใจลงไปต่อไปเราก็จะเป็นคนที่มีความเฉียบคมในการตัดสินใจเจริญพร